ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอตามกฎการจับฉลากตระกูลเหยียนจะได้เลือกก่อนว่าใครจะเข้าร่วมคนแรกเหยียนติ่งเทียนและคนอื่นๆมองเหยียนหยางจื่อซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินใจชิงซุยจะปล่อยพวกเขาไปดีไหมเหยียนหยางจื่อมองชิงซุยเขาคิดครู่หนึ่งก่อนจะถามพวกเขาคงเตรียมใครสักคนที่แข็งแกร่งไว้แต่น่าจะไม่ได้ให้เขาลงประลองในรอบนี้แต่คงจะเป็นอีก 2-3 รอบถัดไปถ้าอย่างนั้นเราก็น่าจะมีโอกาสชนะถ้าการคาดเดาของข้าไม่ผิดทั้ง4คนจากกลุ่มท่านลุงน่าจะแพ้ชิงสุยไม่สนพวกเขาอีกแล้วเพราะสายตาเมื่อครู่ที่มองเขานั้นก็แสดงคำตอบให้เห็นอย่างชัดเจนก็ได้เหยียนหยางจือมองเหยียนหยางซิงและกล่าวหยางซิงเจ้าไปก่อนเลยข้าหวังว่าเจ้าจะนำโชคดีมาให้ตระกูลของเราในเมื่อทุกอย่างกลายเป็นเช่นนี้จึงมีทางเดียวที่เหลือก็คือถ้าสถานการณ์เป็นไปเช่นนี้เขาคงไม่คิดเคลือบแคลงใจแต่ถ้ามันไม่เป็นอย่างที่พวกเขาสงสัยเหยียนหยางจือก็คงรู้สึกผิดเหยียนหยางซิงพูดด้วยน้ำเสียงขอบคุณข้าจะทำเต็มที่เขาเหาะไปยังลานประลองในตอนนั้นเองชายหน้าตาก็ปรากฏตัวออกมาจากอีกฝั่งหน้าตาของเขาดูเจ้าชู้หางตาของตวัดขึ้นถือว่าเขามีเสน่ห์ในสายตาของหญิงสาวอวิชานข้าหวังว่าท่านจะไม่ใจร้ายกับข้าเหยียนหยางซิงได้โปรดชี้แนะข้าด้วยทั้งคู่มีท่าทีสุภาพมากเมื่อพวกเขาทะยานขึ้นไปกลางอากาศอวิชานเขาสวมเกราะและถือกระบี่ยาวเหยียนหยางซิงเองก็เช่นกันเขาใช้กระบี่ยาวก่อนทั้งคู่จะเข้าโจมตีอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วการต่อสู้คือการต่อสู้อย่างโปร่งใสคือใช้พลังกายและการปะทะกระบี่ความเร็วของพวกเขานั้นไม่ธรรมดาโดยมีเสียงกระบี่ดังเป็นระยะและในไม่ใช้พวกเขาก็เริ่มใช้ปรางกระบี่เกราะอสูรสำแดงเหยียนหยางซิงเริ่มใช้เกราะอสูรสำแดงซึ่งมีลักษณะคล้ายกับยุงขนาดยักษ์ย้ายเสียงกระพรือปีกของมันดังทั่วบริเวณพลังของเหยียนหยางซิงเพิ่มขึ้นจำนวนมากในตอนที่ฝ่ายตรงข้ามเห็นเหยียนหยางซิงใช้เกราะอสูรสำแดงเขาจึงทำเช่นนั้นบ้างเมื่อได้เห็นเกราะอสูรสำแดงมันคือคางคกหยกตัวยักษ์ย้ายเสียงหวีดร้องทำให้เกราะอสูรสำแดงของเหยียนหยางซิงสันสถานชิงสุยไม่เคยคิดว่าเสียงร้องของคางคกจะน่ากลัวเช่นนี้คางคกหยกจัดเป็นเกราะประเภทพลังวิญญาณแห่งสวรรค์และโลกและอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีสุดที่ใช้ต่อสู้กับเกราะอสูรสำแดงของอีกฝ่ายผ่านไปไม่นานเหยียนหยางซิงตกลงมาจากท้องฟ้าและบาดเจ็บในตอนที่เขาพยายามขึ้นไปกลางอากาศอีกครั้งชายชราจากตระกูลเหยียนเดินเข้ามาปกครองเขาและพูดว่ารอบนี้ตระกูลเหยียนพ่ายแพ้ไม่มีใครคิดว่าเรื่องนี้ประหลาดเกราะอสูรสำแดงของเหยียนหยางซิงไม่สามารถทำอะไรได้และดูเหมือนว่าเขาจะพยายามทำดีที่สุดแล้วเรื่องแพ้หรือชนะก็เป็นเรื่องปกติการพ่ายแพ้ก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีก็เหมือนกับการถอยหลังไป1ก้าวเท่านั้นตระกูลอวีได้รับชัยชนะในรอบแรกโดยที่การประลองเริ่มได้ไม่นานเสียงตะโกนเรียกชื่อตระกูลอวีดังกระหึ่มในขณะที่ตระกูลเหยียนมีท่าทีหดหู่เล็กน้อยแม้ว่าการประลองจะเป็นเรื่องเสี่ยงตายแต่ผู้เข้าร่วมก็สามารถขอยอมแพ้ได้การเลือกยอมแพ้นั้นเป็นเรื่องน่าอัปยศจึงไม่ค่อยมีใครทำเช่นนั้นทางออกที่ดีที่สุดคือการต่อสู้จนหมดสติและพ่ายแพ้ไปเพราะนี้การแข่งขันที่ต้องเสี่ยงชีวิตจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีคนตายหลังจากการประลองพักไปครู่หนึ่งคนของตระกูลอวีก็ออกมาชายคนนี้มีท่าทางเหมือนนกแร้งและดูแข็งแกร่งมากเช่นกันอวิชีแห่งตระกูลอวีเขาดุร้ายและฝึกตนจนอยู่ขั้นสูงมากเหยียนหยางจือมองชิงสุยและพูดเจ้าคิดว่าใครจะจัดการเขาได้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้บาดเจ็บสาหัสได้ชิงสุยคิดก่อนจะตอบกลับข้าจะไปเหยียนเหลิงคิดและพูดขึ้นน้องสองจะไปพี่เหลิงพวกเราอยากให้ท่านต่อสู้กับคนที่แข็งแกร่งกว่านั้นถ้าพี่สองไม่สามารถเอาชนะเขาได้พวกเราก็ไม่จำเป็นต่อสู้แล้วล่ะชิงซุยบอกก็ได้ข้าจะไปเหยียนหยางเฉินเตรียมเกราะและถือค้อนพินาศโลกาแล้วออกไปที่ลานประลองชิงซุยรู้ว่าตราบเท่าที่เหยียนหยางเฉินยังคงสุขุมเรื่องชนะก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องสนใจพี่สองท่านต้องใจเย็นถ้าทำเช่นนั้นท่านจะมีโอกาสชนะอยากกระหายชัยชนะเลยชิงซุยบอกเหยียนหยางเฉินข้าเชื่อเจ้าอวิชีข้าต้องขอคำแนะนำจากท่านอีกฝ่ายมองเหยียนหยางเฉินและยิ้มเขาดูเป็นคนตรงไปตรงมาสำหรับคนเช่นนี้ถือว่ารับมือได้ยากเหยียนหยางเฉินเชิญท่านเลยอวิชีเริ่มเคลื่อนไหวทักษะที่เขาใช้กับเท้าของเขานั้นเจ้าเล่นักเหมือนกำลังเคลื่อนไหวด้วยท่วงท่าซิกแซกไปมาแต่บางครั้งก็ดูไม่เหมือนเช่นนั้นเขาถือกระบี่พุ่งไปที่เหยียนหยางเฉินโดยมีภาพปรากฏที่ตัวเขา
เหยียนหยางเฉินไม่เคลื่อนไหวเขานิ่งไปครู่หนึ่งโดยไม่ทันให้อีกฝ่ายตั้งตัวเขาก็ปะทะกับอีกฝ่ายด้วยค้อนพินาศโลกาอวิชีกระเด็กออกไปด้วยพลังค้อนเหยียนหยางเฉินอาจจะเป็นเพราะการโจมตีที่แข็งแกร่งสองเท่าเหยียนหยางเฉินส่งเสียงดังลั่นเกราะอสูรสำแดงทันใดนั้นเขาพุ่งไปที่อวิชีด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อก่อนหน้านั้นอวิชีไม่คิดว่าเหยียนหยางเฉินจะเร็วได้ขนาดนี้หรือก็คือเขาไม่คิดว่าเหยียนหยางเฉินจะแข็งแกร่งถึงเพียงนี้แม้ว่าเขาจะพยายามต้านพลังด้วยกระบี่แต่เขาก็บาดเจ็บภายในอย่างรุนแรงเหยียนหยางเฉินทำได้ดีมากเมื่อทำตามที่ชิงซุยบอกเขาควบคุมสติในขณะต่อสู้ดังนั้นเมื่อเขาเห็นอวิชีกระเด็นออกไปเขาจึงพยายามควบคุมอารมณ์และจู่โจมด้วยเกราะอสูรสำแดงสถานการณ์ของอวิชีเปลี่ยนไปเขารีบใช้เกราะอสูรสำแดงทันทีซึ่งจะช่วยป้องกันเขาเกราะอสูรสำแดงของอวิชีคืองูหยกสัตว์อสูรที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับคังคกหยกงูหยกส่งเสียงแสบแก้วหูก่อนจะพาอวิชีถอยออกมาหลายสิบเมตรค้อนสถานแผ่นดินร่างของเหยียนหยางเฉินปรากฏภาพขึ้นแล้วพุ่งเข้าหาอวิชีเขาใช้การรับรู้ทางจิตวิญญาณตรึงตัวของอวิชีก่อนจะใช้ทักษะของค้อนพินาศโลกาที่เหมือนเป็นคู่ของวายุและอัคคีพลังที่หมุนเกลียวอย่างทรงพลังพุ่งเข้าหาอวิชีเสียงคมกระบี่ที่ดังราวกับเสียงสายฟ้าระบำเพลิงอสรพิษคลั่งความมืดปลุกคลุมทั่วท้องฟ้าและแผ่นดินโลกมังกรสถานวารีเมื่อพลาดไปครึ่งหนึ่งอวิชีก็พลาดท่าจนทำให้เหยียนหยางเฉินได้เปรียบตอนนี้อวิชีถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องอีกทั้งบางการโจมตียังใช้พลังแข็งแกร่งกว่าเขาเป็นสองเท่าในตอนนั้นอากาศเต็มไปด้วยระบำเพลิงอสรพิษคลั่งจนมองอะไรไม่เห็นเมื่อทุกอย่างจางหายไปอวิชีตกลงไปอยู่บนพื้นด้วยสภาพเกือบตายการหายใจของเขาผิดปกติและไม่มีใครรู้ว่าเขาจะยังมีชีวิตรอดไหมสภาพของตระกูลเหยียนดูอึมครึมชิงสุยสังเกตเหยียนหยางซิงและคนอื่นๆที่นิ่งเงียบและดูไม่พอใจในขณะที่สมาชิกคนอื่นๆของตระกูลเหยียนดูท่าทางดีใจเช่นเดียวกับตระกูลอวิก่อนหน้านี้นับว่าการต่อสู้ครั้งนี้น่าตื่นเต้นมากทีเดียวน้องเจ็ดเหยียนหยางเฉินแข็งแกร่งขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไรกันทักษะเมื่อกี้เหมือนไม่ใช่ทักษะที่เขาเคยฝึกเลยองค์หญิงลำดับ5มององค์หญิงลำดับ7แล้วถามอย่างสงสัยแม้แต่องค์ชายลำดับ4ก็ยังมององค์หญิงลำดับ7อย่างประหลาดใจข้าไม่รู้เหมือนกันเรามาจับตาดูต่อไปเรื่อยๆเถอะตอนนี้คู่มั่นของท่านมีช่างตีเหล็กคนนั้นเป็นพรรคพวกแถมชายคนนั้นยังบอกว่าจะให้ส่วนลดค่า 30% เพื่อซื้ออาวุธจากร้านเขาองค์หญิงลำดับ7พูดด้วยท่าทีแปลกๆสงสัยพวกเราคงต้องแวะไปที่ร้านของเขาเสียหน่อยแล้วเขาคงเสียกำไรเพราะลดราคาให้เจ้าตั้ง 30% องค์ชาย4หัวเราะตระกูลเหยียนได้รับชัยชนะและตอนนี้ถึงตาที่พวกเขาจะเลือกผู้เข้าประลองเหยียนหยางจือมองไปที่เหยียนหยางหงก่อนหน้านี้เหยียนหยางเฉินชนะดังนั้นท่านลุงของเขาคงไม่ยอมปริปากพูดอะไรง่ายๆแน่เจ้าไม่ควรให้พวกเราต้องเข้าปรีก่อนเลือกคนของเจ้าร่วมประลองก่อนสิเหยียนหยางซ่งพูดขึ้นทันทีถ้าท่านมั่นใจว่าท่านชนะรอบนี้ข้าก็สาบานว่าจะทำเช่นนั้นเหยียนหยางจือยิ้มและมองเหยียนหยางซอโซ่ไม่เอกงองงูใบหน้าของเหยียนหยางซ่งซีเซียวทันทีเขาก้มหน้าและนิ่งเงียบสิ่งนี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติเช่นเดียวกับคนอื่นๆที่รู้สึกเช่นกันในตระกูลใหญ่เช่นนี้แต่ละคนมีศักดิ์ศรีของตนเช่นเดียวกับโลกก่อนหน้าของชิสงสุยเหยียนหยางหงลงไปยังลานประลองชายร่างสูงท่าทางกำยำเดินออกมาจากฝั่งตระกูลอวิเขาสวมเกาะสีดำสนิทและถือกระบี่ยักษ์ท่าทางของเขาดูเกรี้ยวกราดมากเลือกมาว่าจะแพ้หรือตายชายคนนั้นไม่เอ่ยแนะนำตัวแต่ถามอีกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมาฮ่าฮ่าจะให้ข้ายอมแพ้นะเหรอคิดว่าจะเป็นไปได้ระคอเหยียนหยางหงยิ้มและตวัดกระบี่ยาวของเขาคนอย่างเจ้าสมควรตายชายเสเวมเกราะสีดำพูดเสียงคำรามดังสั่นมาจากเรียกพยัคฆ์ธมินสามเสียนที่ล้อมรอบตัวเขาเหยียนหยางหงใช้เกราะอสูรสำแดงเช่นกันซึ่งเป็นหมาป่าสีเงินขนาดใหญ่จะปรากฏตัวตรงหน้าพยัคฆ์ธมินสามเสียนวันนี้ข้าจะทำให้เจ้ารู้ความแตกต่างระหว่างตระกูลเราทักษะทลายปฐพีร่างกายของชายชุดเกราะดูใหญ่ขึ้นในตอนนั้นชุดเกราะบังคับตัวเหยียนหยางหงก่อนกระบี่แห่งปราณขนาดใหญ่จะฟาดลงไปเงาสีดำของกระบี่แข็งแกร่งมากสถานการณ์การของเหยียนหยางหงเปลี่ยนไปเขาเพิ่งรู้ตัวว่าไม่สามารถขยับตัวเองได้เขาเปิดปากกว้างและพยายามตะโกนว่าเขายอมแพ้แต่ก็ไม่มีเสียงใดออกมาจากปากเขาในทันใดนั้นคมกระบี่ก็ฟาดลงพร้อมกับกองฟ้าที่ค่อยๆอึมครึม
เหยียนยังหงหายไปทันทีโดยไม่เหลือร่องรอยเมื่อคิดว่าผู้พิทักษ์เทวธรรมขั้นที่หนึ่งคงสามารถฆ่าใครได้ทันทีดังเช่นเมื่อครู่ภาพบรรยากาศทำให้ทุกคนนิ่งเงียบแม้ว่าผู้เข้าร่วมต้องยอมรับผลที่จะตามมาแต่ครั้งนี้ตระกูลอวิจงใจฆ่าเขาแม้เหยียนหยางจือจะรู้ว่าเหยียนหยางหงและคนอื่นๆจะแอบสมคบคิดกับคนนอกแต่การที่เขาต้องถูกฆ่าเช่นนี้ก็ทำให้พวกเขารู้สึกไม่พอใจเพราะเหมือนกับถูกอีกฝ่ายตบหน้าในรอบต่อไปคนของตระกูลอวิเดินออกมาอย่างรวดเร็วครั้งนี้เป็นหญิงสาวรูปร่างงดงามท่าทางของดูถืออ่อนแอแต่สายตาของเธอนั้นดำสนิทราวกับหยดหมึกราวกับเธอไม่มีลูกตาขาวสายตาของเธอทำให้คนที่มองรู้สึกอึดอัดแม้เธอจะงดงามเพียงใดแต่สายตาของเธอก็ทำให้เธอดูแปลกฮ่าฮ่าใครจะไปเหยียนหยางจือถามก่อนจะมองไปที่เหยียนหยางซ่งและคนอื่นๆในรอบนี้ตระกูลอวิจะเลือกคนลงแข่งก่อนผ่านมา3รอบแล้วและความพ่ายแพ้2ครั้งชนะ1ครั้งตอนนี้ทุกคนเริ่มตื่นเต้นกับการแข่งขันมากขึ้นเรื่อยๆแม้แต่ชิงสุยเองกีรู้สึกไม่ค่อยมีความมั่นใจสักเท่าไหร่นักตอนนี้พวกพ่ายแพ้2รอบและถ้าพวกเขาพ่ายแพ้อีกครั้งพวกเขาคงหมดความหวังครั้งนี้หญิงสาวบนลานประลองดูท่าทางประหลาดมากเธอดูเหมือนเป็นภาพหลอนข้าจะไปเหยียนยู่หยินพูดขึ้นพี่ยู่หยินถ้าข้าเข้าใจไม่ผิดผู้หญิงคนนั้นเชี่ยวชาญด้านพลังวิญญาณโดยเฉพาะดวงตาของเธอท่านมั่นใจหรือเปล่าชิงสุยคิดก่อนจะเตือนเธอข้าจะทำให้เต็มที่แม้ข้าจะตายข้าก็จะไม่แพ้เหยียนยู่หยินครุ่นคิดและตอบถ้าอย่างนั้นข้าก็ฝากความหวังให้ท่านด้วยจำไว้ว่าอย่ามองดวงตาของนางเกิน2ครั้งชิงสุยพูดและหยิบจี้หยกหงทองอินทนิลนี่คือเหยียนยู่หยินสัมผัสได้เพียงว่าขอชิ้นนี้พิเศษและยังมีจิตแห่งปล่อยแผ่ออกมาเบาบางแม้จิตแห่งปราณจะไม่มากแต่มันมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่สวมมันไว้มันจะช่วยเพิ่มพลังวิญญาณและปกป้องท่านมันน่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านท่านรีบจบการต่อสู้ให้เร็วที่สุดชิงสุยย้ำอีกครั้งตอนนี้ไม่มีใครกล้าดูถูกชิงสุยเพราะภายในเวลา1เดือนพวกเขาพบว่าความสามารถของชิงสุยนั้นแข็งแกร่งมากแบบไม่มีใครรู้ว่าพลังที่แท้จริงของเขานั้นคือเท่าไรทุกคนจึงมีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับชิงสุยอีกทั้งพวกเขายังสัมผัสได้ถึงความสามารถในการประดิษฐ์ของชิงสุยเขาน่าจะมาจากตระกูลช่างตีเหล็กที่แข็งแกร่งและได้รับทักษะที่เชี่ยวชาญขอบคุณเหยียนยู่หยินยิ้มตอบท่านจะนำชัยชนะมาใช่ไหมในอนาคตข้ายังต้องการความช่วยเหลือจากท่านอยู่นะชิงสุยตอบและให้กำลังใจเธอเหยียนยู่หยินพยักหน้าทันใดนั้นเธอก็ลงไปที่ลานประลองโดยไม่พูดอะไรหญิงสาวจากตระกูลอวีสวมชุดสีดำแสดงให้เห็นรูปร่างที่งดงามของเธอเพียงแต่ดวงตาของเธอนั้นน่ากลัวในทางกลับกันเหยียนยู่หยินดูเป็นผู้ใหญ่และมีเสน่ห์เธอจึงดูมีเสน่ห์น่าดึงดูดแต่อันตรายดูเหมือนมีอันตรายแอบแฝงอยู่ใต้รอยยิ้มนั้นเหยียนยู่หยินหยิบแส้สีแดงดำหนาเท่าแขนทารกออกมามันมีความยาวประมาณ3เมตรหญิงสาวจากตระกูลอวีสวมชุดสีดำเธอหยิบอะไรบางอย่างสีดำออกมาด้านบนของสิ่งนั้นเป็นหัวกะโหลกของชิ้นนี้ยิ่งเสริมให้เธอดูน่ากลัวชิงสุยขมวดคิ้วเขาสัมผัสว่าผู้หญิงคนนี้น่ากลัวมากและเธอก็ไม่น่าจะร่วมประลองเป็นลำดับต้นๆเช่นนี้หรือพวกเขาตั้งใจจะทำอะไรบางอย่างทันทีที่เคลื่อนไหวเหยียนอยู่หยินราวกับเมฆหมอกแท้ของเธอพุ่งไปทางอีกฝ่ายหญิงสาวจากตระกูลอวิแกว่งกระดูกของเธอจนเกิดกำแพงป้องกันที่สร้างจากกระดูกสีขาวในมือของเธอเมื่อชิงสุยเห็นการต่อสู้ของหญิงสาวเขาโล่งใจแม้ทักษะของเธอดูน่ากลัวแต่ความแข็งแรงของเธอนั้นยังไม่เท่าไหร่ดังนั้นเธอจึงลงสนามมาในรอบนี้จี้หยกหงทองอินทนิลน่าจะมีประโยชน์บ้างกำแพงจากกระดูกสั่นสะเทือนในตอนนั้นดอกไม้กระดูกสีมุกบานกลิ่นหอมแปลกๆโชยมาอ่อนๆแม้เหยียนยู่หยินจะไม่หายใจแต่เธอก็ยังได้กลิ่นดอกไม้นั้นจนรู้สึกเวียนหัวเธอประหลาดใจมากและรู้สึกว่าไม่สามารถใช้พลังของเธอได้จนเธอรู้สึกไร้ความหวังจี้หยกหงทองอินทนิลที่เธอใส่อยู่ก็แผ่พลังวิญญาณออกมาทำให้เธอได้สติอีกครั้งเธอจึงหลบการโจมตีครั้งนี้ได้หญิงสาวจากตระกูลอวิดูประหลาดใจที่เหยียนยู่หยินหลบการโจมตีของเธอได้เธอสะบัดก่อนจะสวมเกราะที่ลักษณะคล้ายหยดน้ำแต่ก็แอบคล้ายกระดูกซึ่งสีแตกต่างจากชุดที่เธอสวมอยู่ดวงตาสีดำของเธอประกายแสงสีดำออกมาทักษะในตำนานมากมายสืบทอดมาจากสมัยโบราณและไม่ว่าผู้ฝึกตนจะฝึกฝนอะไรมาแต่ทักษะของหญิงสาวคนนี้แตกต่างออกไปเป็นทักษะปีศาจที่คล้ายคลึงกับผู้ฝึกตนที่สร้างยาพิษจะต่างกันตรงที่ความแข็งแกร่งของผู้ใช้ทักษะความจริงแล้วไม่ใช่ทักษะที่ชั่วร้ายแต่เป็นมนุษย์ต่างหากเกราะอสูรสำแดง
ชิงสุยไม่คิดว่าเกราะอสูรสำแดงของหญิงสาวชุดดำจะก้าวข้ามไปขั้นที่สองอันที่จริงคือเธอแค่ใกล้ขั้นที่สองเท่านั้นแต่พลังของเธอก็แข็งแกร่งมากดอกไม้แห่งความมืดนิรันด์เธอโบกมือดอกไม้สีดำขนาดใหญ่กำลังมุ่งมาทางเหยียนยูหยินแม้จะไม่รวดเร็วแต่ก็เหมือนว่ามันพุ่งตรงไปที่เป้าหมายทางได้ถูกกำหนดไว้แล้วเหยียนยูหยินรีบโต้แสงสีเงินเปล่งออกมาจากร่างของเธอเรียกเกราะอสูรสำแดงชิงสุยหลาดใจอีกครั้งที่เห็นเกราะอสูรสำแดงของเหยียนยูหยินที่แข็งแกร่งระดับขั้นที่สองคนที่พลังถึงระดับผู้พิทักษ์เทวธรรมขั้นสองและเกราะอสูรสำแดงก็น่าจะมีพลังอยู่ในขั้นที่สองเช่นกันแต่ชิงสุยก็ไม่มั่นใจนะตอนนี้ชิงสุยเข้าใจแล้วว่าทำไมเหยียนยูหยินถึงมั่นใจนักว่าจะชนะผู้หญิงตรงหน้าดอกไม้สีดำยังคงติดตามเหยียนยูหยินด้วยพลังที่น่ากลัวแซ่โลหิตเริงระบำแซ่โลหิตเริงระบำขยายใหญ่จนเหมือนงูยักษ์ย้ายเมื่อมันสัมผัสกับดอกไม้สีดำมันค่อยๆถูกกัดกร่อนแต่ถึงจะถูกกัดกร่อนก็งอกใหม่อย่างรวดเร็วและปล่อยไอโลหิตออกมาจำนวนมากขนาดของมันหนามากและเหมือนกับมันจะระเหยเป็นไอและก่อตัวและหมุนเกลียวคล้ายพายุที่มุ่งหน้าไปทางหญิงชุดดำความมืดนิรันดร์การหญิงสาวหวีดร้องอย่างน่ากลัวก่อนแสงสีดำจะเปล่งออกมาจากดวงตาของเธอตรงมาที่เหยียนยูหยินในตอนนั้นกลุ่มไอสีดำหนาแน่นคล้ายกับสายน้ำปะทะเข้ากับไอสีเลือดเสียงระเบิดใหญ่ดังขึ้นจุดสีดำและแดงกระจายออกทุกทิศทางเหยียนยูหยินทำลายดอกไม้สีดำก่อนเธอจะเผลอมองตาของหญิงสาวชุดดำก่อนเธอจะตกใจและนึกถึงคำของชิงสุยจึงหลีกเมินหน้าหนีในตอนนั้นสติของเธอหลุดลอยไปแล้วก่อนเธอจะเดินออกมาจากเงาของแซ่ตามเส้นทางของเงาแซ่ทุกอย่างก้าวของเหยียนยูหยินพลังของเธอแผ่นออกมามากขึ้นเรื่อยๆเธอยังจำคำของชิงสุยที่บอกว่าอย่าปล่อยการต่อสู้ให้ยืดเยื้อเธอต้องจบการต่อสู้ให้เร็วที่สุดม่านพลังของเธอเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและแส้สีเลือดในมือเธอเปล่งประกายสายฟ้าสีแดงและเกิดเสียงฟ้อและทั้งร่างของแทก็เริ่มกลายเป็นสีแดงแส้อัศนีกระหายเลือดหมื่นบรรพการหญิงสาวไม่ยอมแพ้เธอโบกมืออย่างบ้าคลั่งรอบโครงกระดูกจนเกิดการปะทะของอะไรบางอย่างที่มีสีขาวซีจากหญิงชุดดำและสีแดงเลือดของเหยียนยูหยินแซ่อัศนีกระหายเลือดของเหยียนยูหยินกลายเป็นเหมือนมังกรไฟตัวยักษ์ย้ายมันส่งเสียงร้องและพลังออกมามันพุ่งชนหญิงสาวชุดดำราวกับโลกทั้งโลกทลายลงด้วยแรงระเบิดนั้นดังติดต่อกันพักหนึ่งก่อนคนรอบๆสัมผัสได้ถึงพลังที่แผ่ออกมาอย่างไม่สิ้นสุดและเสียงปะทะพวกเขามองไม่ชัดว่าเกิดอะไรภายในเมื่อความมืดบนท้องฟ้าหายไปทุกคนเบิกตากว้างเพื่อดูว่าใครคือคนสุดท้ายที่เหลืออยู่เหยียนยูหยินเหยียนยูหยินยืนอยู่ตรงนั้นทุกคนมองร่างของเธอที่สั่นเทาบางคนเริ่มประหลาดใจและบางคนแสดงความยินดีหลังจากชายชราก็ประกาศว่าเหยียนยูหยินเป็นผู้ชนะเธอจึงเดินกลับเข้ากลุ่มและในตอนนั้นเองเธอก็กระอักเลือดจำนวนมากชิงสุยรีบหยิบเข็มทองออกมาปักไปที่หลังของเธอและพูดขึ้นท่านช่วยดูแลนางหน่อยให้นางยืนอยู่สักพักตอนนี้นางถูกพิษเล่นงานไม่มีใครแสดงท่าที่ประหลาดใจของชิงสุยขอบคุณมากชิงสุยถ้าไม่ใช่เพราะจี้หยกของเจ้าของเจ้าข้าคงไม่สามารถเอาชนะได้และคงตายไปนานแล้วเหยียนยูหยินแสดงสีหน้ามีความสุขท่านทำได้ดีมากชิงสุยยิ้มและมองเธอเขาไม่รู้ว่าเป็นเพราะอากาศบาดเจ็บหรือตื่นเต้นแต่มีอะไรบางอย่างทำให้เธอดูมีเสน่ห์อย่างบอกไม่ถูกรอบที่4จบลงด้วยและผลการแข่งขันออกมาเสมอกันนอกจากนี้ยังมีการต่อสู้อีก5รอบและทุกคนรู้ว่านั่นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างไรก็ตามชิงสุยคิดตรงข้ามเขาเริ่มมั่นใจมากขึ้นเวลาผ่านไปเกือบบ่ายการแข่งขันสำหรับวันนี้จบลงแล้วและรอบที่เหลือจะดำเนินต่อในวันพรุ่งนี้ซึ่งทั้งสองก็เห็นด้วยคนจากทั้งสองตระกูลเดินจากไปแต่ก็ยังมีผู้คนมากมายอยู่ที่ลานประลองพวกเขาจับกลุ่มคุยและอาจจะตั้งที่นอนใกล้ๆสถานที่ประลองพวกท่านคิดว่าระหว่างตระกูลเหยียนหรือตระกูลอวีจะชนะท่านเห็นใช่ไหมดูเหมือนว่าตระกูลเหยียนจะมีปัญหาภายในกันนะข้าได้ยินมาว่ากลุ่มของเหยียนติ่งเลียนอยากแยกตัวจากตระกูลเหยียนแล้วพวกเขาอยากให้ตระกูลเหยียนต้องแยกตัวสันโดษโดยการสมรู้ร่วมคิดกับตระกูลอวิองค์ชายลำดับ3ดังนั้นนี้ต้องเป็นข่าวร้ายแก่ตระกูลเหยียนพวกเขาต้องแพ้แน่ตระกูลเหยียนจะทำอย่างไรล่ะการพ่ายแพ้อาจจะดีกว่าไม่เหลืออะไรเลยและสถานะของตระกูลเหยียนในเมืองเหยียนอาจจะสิ้นสุดแต่อาจจะเป็นจุดจบที่ดีที่สุดหรือเป็นโอกาสสำหรับพวกเขาอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้ก็ไม่แน่นะเรื่องนี้มีราชวงศ์เข้ามาเกี่ยวด้วยนี่นาชิงสุยและเหยียนหยางจือรวมถึงคนอื่นๆกลับมาที่ร้านตีเหล็กอัคนีผลานเมคาทุกคนรู้สึกยินดีพวกเขานั่งที่โต๊ะหินในสวนและดื่มชาด้วยกัน
เหยียนอยู่หยินเองก็อยู่ที่นั่นแม้ว่าเธอจะรู้สึกไม่ค่อยดีแต่ก็ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงดูเหมือนพวกเรายังแพ้ได้อีก2ครั้งเหยียนหยางจือถอนหายใจพวกเขารู้ว่าทำไมชิงสุยจึงปล่อยให้เหยียนหยางเชิญออกไปตายในสนามรบเพราะสิ่งนี้ทำให้พวกเขาได้รู้ด้วยว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลแม่นางเหยียนถ้าเป็นไปได้ข้าจะสู้แทนท่านชิงสุยยิ้มและบอกกับเหยียนจินยวีชิงสุยสัมผัสได้ว่าแม้เหยียนจินยวีไม่ได้อ่อนแอกว่าเหยียนยูหยินแต่การต่อสู้ในวันถัดไปจะต้องยากขึ้นมากกว่าวันนี้เหยียนจินยวีลังเลแต่เธอก็พยักหน้ารับเธอเชื่อใจชิงสุยมากโดยที่เธอไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนเธอไม่รู้ว่านี้คือความรู้สึกที่ดีหรือไม่เพราะเธอไม่คุ้นเคยกับสิ่งแบบนี้คืนนั้นชิงสุยนำโอสถสวรรค์ศักดิ์เร้นลับเม็ดสุดท้ายออกมาจากดินแดนหยกยุพราชอมตะโอสถนี้จะช่วยเพิ่มพลังกายให้เขา1เมคาพลังที่เพิ่มขึ้นช่วยให้เขาหายกังวลทุกอย่างจะจบลงในวันพรุ่งนี้อย่างไรก็ตามตอนจบนั้นอาจจะนำไปสู่การเริ่มต้นของบางอย่างชิงสุยพาตัวเองเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วและตอนนี้เขาก็เลือกอยู่ฝั่งเดียวกับตระกูลเหยียนรวมถึงองค์ชายลำดับ4ดังนั้นถึงแม้เขาจะแข็งแกร่งเขาก็ต้องระวังตัวเกราะอสูรสำแดงอยู่ในช่วงโตเต็มวัยแต่ยังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพลังเขาไม่รู้ว่ามันจะแข็งแกร่งเท่ากับของคนอื่นหรือไม่และไม่รู้ว่าเมื่อไรมันจะเริ่มเข้าสู่ระยะที่2เมื่อเห็นว่ายังมีผลมึกหลับเหลืออยู่ชิงสุยจึงตัดสินใจทานมันและหวังว่าจะเกิดการก้าวข้ามอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ